ทีนี้เรามาดูในส่วนของการสร้างโฟลเดอร์ให้ชิ้นงานกันนะครับในส่วนของ Subtool นะครับนี่ครับในส่วนของ Subtool เราจะสร้างโฟลเดอร์เพื่ออะไรในกรณีที่เราจะสร้างโฟลเดอร์เฉพาะในเวลาที่ตัวชิ้นงานพวกนี้ครับที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับในกรณีที่มันเยอะมากๆนะครับเราสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อที่จะรวมตัววัตถุพวกนี้ให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะครับก็คือเหมือนกับว่าเรานำไฟล์รูปภาพมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์แบบปกติอะไรพวกนี้ครับก็วิธีสร้างโฟลเดอร์ก็คือเข้าไปที่นี้นะครับเข้าไปที่ new folder นะครับ new folder อยู่ในไหนอยู่ในด้านล่างนี้นะครับนี่ครับ new folderกดไปนะครับกดไปตึกทีเนี้ยมันก็จะมีเป็นหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมานะครับให้เราตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นชื่อเดิมออกมาแล้วกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น001แล้วกันพอตั้งชื่อแล้วเนี่ยให้กด enter ที่คีย์บอร์ดนะครับกดตึกเนี่ยครับทีเนี้ยสังเกตที่ตัวกล่อง Subtool นะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ปรากฏขึ้นมานะครับนี่ครับโฟลเดอร์001ที่เราทำการสร้างไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็วัตถุที่อยู่ด้านล่างโฟลเดอร์ผมก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์อัตโนมัตินะครับนี่ครับมันมีรูปส่งกระบอกอยู่ด้านล่างมันก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์อัตโนมัตินะครับทีนี้ถ้าเราอยากนำวัตถุต่างๆเข้ามาในโฟลเดอร์พวกนี้ทำยังไงก็ง่ายทีเดียวครับก็ให้เลือกที่วัตถุชิ้นนั้นๆนะครับชิ้นไหนก็ได้ครับแล้วก็คลิกเมาส์ขานะครับแล้วก็ลากลงมาลากมาสังเกตดีๆนะครับมันจะมีเคอร์เซอร์อยู่ให้ลากลงมาในส่วนของตัวที่เป็นโฟลเดอร์ครับเราก็ปล่อยเมาส์ตึ๊กเห็นไหมครับสังเกตดีๆทีเนี้ยตัววัตถุเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมันเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์แล้วโฟลเดอร์001แล้วก็โฟลเดอร์อันนี้เป็นวิธีการจัดเรียงไฟล์ในส่วนของ Subtool นะครับว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับเพราะว่าบางทีเวลาทำงานชิ้นใหญ่ๆชิ้นโตๆเนี่ยครับมันจะมีซับทูปีกย่อยพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็เราจำเป็นต้องจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยนะครับเพื่อง่ายต่อการหาชิ้นงานนะครับและอีกอย่างก็คือการสร้างโฟลเดอร์ของตัวซับทูนี่นะครับโฟลเดอร์อันนี้ครับจะมีปรากฏในเฉพาะซีบัตเวอร์ชัน2019ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดต่ำกว่า2019จะไม่มีให้ใช้นะครับจะมีเป็นลิสต์รายการปกตินะครับ